รู้หรือไม่น้ำมะกรูดนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีสรรพคุณมากมายบำรุงหัวใจขับลมลดไขมันและน้ำตาลในเลือดช่วยฟอกโลหิตทำให้ระบบเลือดในร่างกายไหลเวียนดีช่วยปรับสมดุลในร่างกายแก้ไอช่วยละลายเสมหะวันนี้แม่อ้อยจะทำน้ำมะกรูดน้ำผึ้งโซดาขั้นตอนแรกตัดหัวท้ายของมะกรูดออกป้องกันไม่ให้มีรสฝาดหั่นมะกรูดหลีกเลี่ยงแกนกลางเพื่อไม่ให้โดนเมล็ดเปลือกมะกรูดเราไม่ทิ้งนะคะมีน้ำมันหอมระเหยช่วยดับกลิ่นในห้องน้ำวางในห้องนอนทำให้มีกลิ่นหอมหลับสบายเสร็จแล้วคั้นเอาน้ำมะกรูดใช้3ช้อนแกงกลิ่นหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะต่อไปใส่น้ำผึ้งถ้าใครไม่มีใส่น้ำเชื่อมแทนก็ได้เหมือนแม่อ้อยใช้2ช้อนชาเติมน้ำแข็งตามด้วยโซดาเทให้เต็มแก้วเสร็จแล้วค่ะน้ำมะกรูดน้ำผึ้งโซดาน้ำเพื่อสุขภาพกลิ่นหอมรสชาติอร่อยทานแล้วร่างกายสดชื่นบำรุงหัวใจที่สำคัญทำให้นอนหลับสบายลองทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ